ติดต่อเลยนะโซแซนมีที่คนขายแล้วมันไปแล้วแต่มีจนนี้เรายังมีคนคอยซื้อน้ำมันอยู่พม่ากับเกาหลีเหนือคอยซัพพอร์ตเราอยู่มันยังไม่ขึ้นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองมาตรงซักนี่มาอัปเกรดยุทโธปกรณ์ทางการลบอุ้ยมีค่าอีกรีเสิร์ชตั้งพันกว่ารีเสิร์ชรัวๆจังหวะนี้ค้นคว้าหาความรู้เข้าประเทศจริงมียุทธโภคกรที่ดีกว่าประเทศอื่นอย่างล้นหลามหรือเปล่าวะว่าบางทีเวลาผมเล่นผมก็ลืมมาอัพตรงนี้นะเพราะว่าไปสู้กับใครเขามีแบบมาอัพเกียรติตรงนี้อ่ะมียุทธโภคกรเยอะกว่าแล้วผมก็แพ้โอ้เราจะมาดูกันว่าเวียดนามนั้นเป็นพันธมิตรกับใครมั่งอ๋อเป็นพันธมิตรกับผมเป็นพันธมิตรกับกาบอนเป็นพันธมิตรกับใครวะจีนที่เปลี่ยนรูปเป็นธงมังกรนี่มังกรนี่ไหนยืดถึงไหนแล้วถึงนี่แล้ววัดและอีกกองลบหนึ่งอ่ะรู้ว่าตายในภารกิจไหมนะโอ้ไม่ต้องสร้างใหม่เลยนั่นเป็นเรื่องที่แย่มากได้เงินมาปุ๊บจะให้ผ่านเงินเลยเหรอโอ้แมนพาวเวอร์หมื่นนึงก็เออช่างมันเถอะแมนพาวเวอร์แค่หมื่นเดียวแต่มันก็น่าเสียดายอะนะช่างมันเถอะเพื่อตังค์ดูดิเหมือนพม่าเขาไม่เล่นแล้วอะเฮ้ยไหนเอาคนเล่นพม่ามันออกไปแล้วงั้นผมขอเรียกไงฉีกสัญญาทางพันธมิตรและทำการต้องมันต้องรอแบบอยู่ในกระบวนการสักอย่างก่อนเนี่ยแล้วเราค่อยจะมาเปิดสงครามกันได้โอเครอได้รอ ตอนนี้ผมก็กำลังจะยึดมาเลเซียตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าหากผมจะโง่เดินเข้าไปในประเทศบูไนแล้วกำลังจะตายในไม่ช้าคือแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าสมมติว่าเราเดินเข้าประเทศอื่นแล้วประเทศนั้นมันไม่ต้อนรับอ่ะชื่อจำนวนทหารตรงนี้มันจะขึ้นแดงๆอ่ะอะไรละเนี่ยยังมันจะขึ้นแดงๆไงขีดแดงๆไงแล้วทหารเราจะลดรัวๆควบห้าบเลยว่าเหมือนเดินมาอยู่ดีขาหักเป็นลมหรือบางทีก็โดนว่าคนในประเทศอื่นที่เขาไม่ต้อนรับเดินเอากระทะมาฟาดหัวแตกตายอะไรงี้ก็มีดีเดินไปเลือดรถไฟแบบรัวเนี่ยแล้วดูดิมายึดประเทศเขามันต้องลดอยู่แล้วอ่ะแล้วมาเจอไอ้ขีดแดงๆลดเข้าไปใหญ่แบบลดคูณ2อ่ะมันเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนอีก3จังหวัดอีก3เมืองถ้ายึดเสร็จก็จะให้พักแล้วแมนพาวเวอร์เราจะลดรัวๆเพราะต้องใช้แมนพาวเวอร์ในการจ่ายไว้ให้ไอ้กองทัพเนี่ยนี่ไม่ทำอะไรเลยเราว่ากินอาหารเพิ่มมากันเนี่ยพาวเวอร์เต็มประเทศห้าจังหวัดละ50เราไม่พอมันตั้งหมดแค่เฮ้ยตอนแรกก็เป็นประเทศที่รุ่งเรืองแล้วมีตังเยอะแต่ตอนนี้ตังหายหมดเลยให้หมดเลยไม่น่าไปกดอะไรอ่ะว่าเหมือนไปซื้ออะไรสักอย่างแล้วติดหนี้ไปเลยอ่ะ
ก็มนก็คุยเลยกันกาบอนซื้อ MP อ่ะซื้อได้ด้วยเหรอว่าซื้อกันโอ้เหมือนว่าเอาตังไปให้แล้วมันก็จะให้เมนพาวเวอร์ว้าวไม่มีการเจรจาขอสู่อะไรกันแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเออดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันตรงนี้มันวนใหญ่เลยว่าจังหวัดที่เราได้ทำการสร้างเป็นอันเนี้ยโรงงานไว้อะแล้วมันไม่มีแบบแร่ที่มันต้องเอามาทำอ่ะยึดมาเลเซียเสร็จแล้วโอเคแล้วก็ทำการเซ็นสัญญาทางพันธพิพิธภาพแล้วอะไรมันขึ้นเนี่ยเขียวๆเลยเย้ชิดใครเราโกรธซะจริงโกรธว่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าโอ้การเทรดเราแบบเละเทะตุ้งเป๊ะมากว่าไม่มีใครซื้อน้ำมันเราเลยอ่ะเอ้าทำไมตังติดลบอ่ะค่าอะไรวะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาทำให้เราไม่มีตังค์ลดเพิ่มการขายน้ำมันกับประเทศอะไรดีกับประเทศ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 อะไรดีประเทศอะไรดีขายน้ำมันขายน้ำมันขายให้กับเวียดนามดีไหมเวียดนามในสนใจจะซื้อน้ำมันเราไหมแล้วก็ประเทศอะไรต่ออืมโอเคเวียดนามทำการซื้อแล้วสุ่มแล้วกันเอาอันนี้แล้วกันขาย โอ้โหตอบกลับมาเด็ดแบบรวดเร็วว่าซื้อแน่นอนครับที่เราทำการไปไฟเราจะไฟไปไฟกับสิงคโปร์ซะหน่อยแต่ต้องมีรถไม่มีสติลแล้วมันดันเอาสติลไปทำเป็นมอเตอร์พาร์ทหมดเลยเยอะโอ้ซื้อสติลอีกซื้อจะขายได้ดีเลื่อนขึ้น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 โอเคเราจะมาซื้อจากญี่ปุ่นแล้วกันที่เป็นพันธมิตรสักประมาณ10ขายให้เออนะซื้อจากอิตาลีสักประมาณ10ว่าเผื่อไว้เผื่อญี่ปุ่นมันไม่ขายให้มีอะไรนี่เสียตังค์โอเคดูเหมือนว่าอิตาลีจะขายให้แต่ญี่ปุ่นไม่ยอมว่าเขายังไม่ตอบกลับเลยมันเลยอ่ะสร้างรถถังไม่มีเมนเผาโอ้ประสาทจะดีโอ้ถลุงเมนพาวเวอร์กับประชากรอาหารไปแล้วเฮ้ยไม่เจ๋ยจริงๆไม่เจ๋ยเอาทหารมาตรงนี้